ยังไม่ได้ชิมคุณเล็กก็ว่าเขานุ่มแล้วล่ะดูค่ะเม็ดสวยเลยสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กจะมาชวนเพื่อนๆหุงข้าวเหนียวกันค่ะหุงข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปมูนเพื่อที่จะกินกับมะม่วงนะคะอันนี้คุณเล็กใส่ข้าวเหนียวมา300กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนเนาะล้างให้สะอาดก่อนค่ะให้น้ำก็ใสๆก่อนนะแล้วเราค่อยมาหุงกันค่ะเราก็จะนำข้าวเหนียวนะคะมาสาวสัก3น้ำค่ะให้น้ำเขาใสขึ้นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะข้าวเหนียวเราต้องหุงน้ำน้อยกว่าข้าวปกตินะคะเราจะให้น้ำระดับน้ำอะค่ะสูงขึ้นมาจากข้าวไม่ต้องถึงครึ่งข้อนะคะปกติเวลาเราหุงข้าวเราจะเอาน้ำใส่1ข้อใช่ไหมอันนี้เราใช้แค่ไม่ถึงครึ่งนะคะคุณเล็กใส่ประมาณเนี้ยเราจะบอกปริมาณลำบากอะนะคะเราใช้นิ้วดีกว่าสะดวกด้วยค่ะขอให้แค่น้ำพอท่วมเนาะเสร็จแล้วเราก็นำไปหุงตามปกติเลยค่ะตอนนี้เราก็รอให้เขาสุกอย่างเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิที่จะใช้หมูเลยก็จะใส่น้ำตาลนะคะทีนี้จะมีกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วเราก็จะคนให้เขาละลายไปก่อนนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวเราใกล้สุกแล้วค่ะเราคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในไมโครเวฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะก่อนเข้าไมโครเวฟเพื่อนๆก็สามารถชิมรสดูได้ก่อนนะคะรสชาติคุณเล็กแนะนำว่าจะต้องหวานและเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปมูนกับข้าวเหนียวแล้วรสชาติเขาก็จะจางลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาหวานหน่อยเนาะหวานหน่อยเค็มนิดค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชุบเม็ดสวยนะคะเม็ดสวยเลยถ้าคุณเล็กลองทำมาแล้ว 2-3 รอบอะค่ะต้องลดน้ำลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะคุณเล็กทำแล้วต้องลดน้ำลงไปสวยเลยเนาะนี่ค่ะนี่ตรงก้นหม้อนะคะคุณเล็กตักขึ้นมาดูค่ะสวย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 เดี๋ยวคุณเล็กขอซุยซุยเขาก่อนนะคะในตอนที่ข้าวยังร้อนๆอยู่นะคะเราก็จะเอาน้ำกะทิสำหรับมูนนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็คนให้เขาทั่วกับข้าวเหนียวของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ในหม้อที่ยังเสียบปลั๊กอยู่นะคะ10นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเรามาดูข้าวเหนียวของเรากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กเลยแล้วก็ทิ้งเขาไว้ในนี้ละค่ะเพราะว่าเขายังมีความร้อนอยู่ให้เขาละอุอยู่ในนี้นะคะแต่เม็ดสวยมากอ
และสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทานคู่กับมะม่วงกันนะคะรอแป๊บนึงนะคุณเล็กไปปอกมะม่วงก่อนนะคะวันนี้จะเป็นน้ำกะทิสำหรับใช้ราดนะคะคุณเล็กใช้กะทิ100กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะกับเกลืออีกเศษ1ส่วน4ช้อนค่ะเข้าไมโครเวฟนะคะครั้งละ30วิค่ะแล้วก็ออกมาคนๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะนี่ค่ะทำไป3รอบค่ะร้อนเลยแต่ว่าไม่แตกมันนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาปอกมะม่วงกันค่ะปอกง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาทานคู่กับข้าวเหนียวของเราค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะไม่ได้ชิมคุณเล็กก็ว่าเขานุ่มแล้วล่ะค่ะเม็ดสวยเลยวิลุ่มหอมไม่หวานมากนะคะกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆอยู่บ้านคุณเล็กแนะนำให้ทำเลยนะคะหม้อหุงข้าวเรานี่แหละค่ะหม้อหุงข้าวธรรมดาก็หุงได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อให้แพงด้วยเนาะแล้วช่วงนี้ก็โรคระบาดเยอะแยะนะคะทำทานเองจะดีที่สุดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเล็กก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูค่ะแก้เหงาเนาะถ้ายังไม่ทำก็ดูไปก่อนนะคะพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะมือใหม่วัยเกษียณอย่าลืมมาทำนะคะพอถึงวันสำคัญของเราเราจะได้ไม่เหงาแล้วก็มีอาชีพเสริมด้วยค่ะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ อร่อยมาก